ภาคจิตกรรมจุดประสงค์ถ้าเป็นปัจจุบันมันเปิดกว้างแล้วอะเพราะว่าสื่อของศิลปะมันคือมองว่ามันคงเป็นคำที่มันใช้กันมาแล้วก็เลยมันก็โอเคมันง่ายสำหรับการจัดการแต่ว่าถ้าให้พูดรวมๆตอนนี้มันคงไม่ใช่ภาคจิตกรรมแล้วล่ะมันสื่อในศิลปะมันเปิดกว้างมันคงเป็นอะไรก็ได้อย่างที่เราว่ากันแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่ของคนที่ทำงานในภาคจิตกรรมก็จะเป็นงาน2มิติถ้าพิมพ์สอนเรื่องการวางแผนเลยอันดับแรกเราไม่สามารถทำงานโดยตรงได้เลยถ้าพิมพ์จะมีกระบวนการเพิ่มเข้ามาความหมายก็คือการวางแผนนั่นแหละคือเราต้องทำเป็นเพจพวกนี้ก่อนคือไม่ใช่ว่าเราทำคิดจะเพ้นก็แตะสีน้ำมันแล้วก็สัดเฟรมได้เลยพอมาเรียนพิมพ์ปุ๊บเนี่ยพิมพ์ก็สอนให้เราแบบว่าสมมุติคุณอยากได้ภาพอย่างนี้สอนให้เราจินตนาการภาพสำเร็จไว้ก่อนเพราะว่ามีระเบียบมากขึ้นแต่ว่าอันนี้มันภาพพิมพ์มันอาจจะช่วยให้แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทำถึงตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามีมันต้องทำต่ออาทิตย์หน้าอาทิตย์นึงทำต่ออะไรอย่างเงี้ยเราทำเป็นเพจเป็นแม่พิมพ์ออกมาก่อนแล้วเราถึงจะพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้ได้ซึ่งมันก็มีกระบวนการแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการวางแผนพอสมควรพวกหลักๆก็คือโครงสร้างของงานสามมิติแล้วก็จะเน้นความอะไรนะความเข้าใจสามมิติแล้วก็การจัดวางผลงานสามมิติกับแรปิเทสข้างนอกเข้าวิชาศิลปะไทยเนี่ยที่ภาคก็บอกอยู่แล้วว่าเราเรียนเน้นไปในทางศิลปะไทยแต่ในที่นี้เนี่ยศิลปะไทยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งเขียนลายไทยแบบตามผนังวัดหรือว่าเป็นการทำศิลปะไทยแกะสลักลายไทยเพียงอย่างเดียวแต่ว่าศิลปะไทยเนี่ยหมายถึงว่าเราการเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ตั้งบนพื้นฐานของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดหรือรูปแบบอาจจะเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งอย่างเช่นในความคิดของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยแต่งานเราอาจจะไม่ต้องสื่อความไม่ต้องแสดงออกชัดเจนถึงความเป็นไทยก็ได้หรือว่างานอาจจะแสดงออกชัดเจนถึงความเป็นไทยมากแต่ความจริงแล้วในความคิดเราอาจจะเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมองแล้วไม่ว่าจะเป็นในความคิดหรือภาพรวมต้องมีคำว่าไทยเป็นหลักผสมก็เรียนอะไรที่มันไม่ใช่ traditional media อย่างพวกเพ้นท์พิมพ์ปั้นอะไรอะลายไทยอะไรอย่างเงี้ยทฤษฎีอะไรเงี้ยก็จะเรียนพวกแบบว่าสื่ออื่นไหนเช่นแบบเทคโนโลยีใหม่ๆเหมือนว่าเรียนว่าอะไรที่เอามาใช้เป็นงานศิลปะได้มากกว่าแค่พูดการกับสีอะไรอย่างเงี้ยน่ะเรียนแล้วเราว่าได้วิธีเรื่องของการวางแผนงานมากขึ้นเรียนแล้วครอบคลุมคือไม่ใช่แค่เราดูว่าเราสร้างงานออกมาเป็นตัวผลงานเท่านั้นแต่ว่าเรียนแล้วรู้ว่าจะจัดกระบวนการหรือพรีเซนต์งานมันยังไงแล้วว่าอันนี้สำคัญเป็นเรื่องของการวางแผนและเตรียมงานแล้วก็เข้าใจมีเดียอื่นๆหรือว่าเรื่องของการเข้าถึงคนดูมากขึ้นอะไรแบบนี้ทฤษฎีนี่คือจริงๆอยู่แล้วคือจุดประสงค์ที่เขียนงานขึ้นมาเพื่อให้คนที่สนใจศึกษาในเรื่องนั้นๆนะฮะเข้ามาอ่านซึ่งมันจะต่างจากตัวงานศิลปะคือต้องเป็นคนที่
คือเราทำเพื่อให้เป็นความรู้อะครับความรู้สำหรับคนที่จะใช้ข้อมูลของเราต่อไปในการศึกษาต่อยอด